ลูกปัดที่กำลังทำไอจีโปรโมทร้านขนมหวานมูนสวีทอยู่นั่นเองก็บังเอิญไปเห็นว่าสตอรี่ไอจีของเก๋และเชอรี่สองเพื่อนสนิทได้ลงสตอรี่ภาพคาเฟ่น้ำตกชื่อดังเจลากูนที่เพิ่งเปิดได้สักพักแต่ก็มีคนไปเที่ยวรีวิวร้านมากมายแถมยังเป็นร้านที่ลูกปัดเองก็อยากไปมากแต่เพราะพักนี้งานยุ่งจึงทำให้ยังไม่ได้ไปสักทีอะไรกันเนี่ยยายเกดยายเชอรี่ทำไมไปเที่ยวไม่เห็นบอกกันเลยอะเอ้าก็งงอยู่ว่าไอจีใครได้เล็กมาแกเองเหรอเนี่ยลูกปัดแกสองคนก็รู้นี่ว่าฉันอยากไปที่นี่มากอะจะหนีไปเที่ยวกันฉันก็ไม่ว่าแต่ทำไมต้องไปที่นี่ด้วยล่ะก็พวกฉันมาทำงานแถวนี้เลยแวะมาเที่ยวเฉยๆเห็นแกดูยุ่งๆก็เลยไม่กล้าชวนเมื่อเห็นสีหน้าของพนักงานประจำร้านดูบูดบึ้งยังเห็นได้ชัดหลังจากเงยหน้าขึ้นมาจากโทรศัพท์มือถือทำเอาปิ่นแทบจะอดทักไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นเหรอลูกปัดไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณปินแค่เซ็งพวกเพื่อนทรยศนิดหน่อยอะค่ะเลิกทำหน้าแบบนั้นได้แล้วนะเธอยังไม่ได้กินข้าวเช้าไม่ใช่เหรอฉันทำเบรกฟาสต์เอาไว้ไปกินก่อนแล้วค่อยไปทำงานนะแล้วคุณปินไม่ทานด้วยกันเหรอคะไม่ละเดี๋ยวฉันจะออกไปธุระก่อนตอนบ่ายจะมีคนเอาของมาให้นะยังไงฉันฝากเธอคอยรับด้วยกันแล้วกันเมื่อปิ่นออกไปข้างนอกแล้วลูกปัดก็ถ่ายรูปเบรกฟาสต์ฝีมือของปิ่นเก็บไว้เป็นที่ระลึกไม่คิดที่จะเอาลง IG เพราะภาพนี้เป็นภาพที่ลูกปัดอยากจะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ไปคาเฟ่ก็ไม่เป็นไรอ่ะจานนี้ดีกว่าเยอะหุยอร่อยมากเลยอ่ะเมื่อเปิดร้านเพื่อให้ลูกค้าสั่งขนมหวานภูมิพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งก็ขอให้ร้านขนมมูนสวีทจัดงานครบรอบ5ปีของบริษัทซึ่งเป็นงานเล็กๆมีพนักงานคนอื่นร่วมงานไม่กี่คนโดยก่อนที่จะให้ลูกค้าเข้ามาสั่งขนมลูกปัดก็ได้นำตรงนี้มานำเสนอปินแล้วเพื่อเป็นการจัดโปรโมชั่นแบบ Exclusive พอจะแนะนำขนมในเดทราคาที่มนุษย์เงินเดือนพอจับต้องได้บ้างไหมครับถ้าอย่างนั้นขอแนะนำเป็นขนมในเซตนี้เลยค่ะทางร้านกำลังมีโปรโมชั่นด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นขอเป็นเซต B ก็แล้วกันนะครับหลังลูกค้าคนนั้นกลับไปเด็กหนุ่มอีกคนก็เปิดประตูร้านเข้ามาพอดีเขาแนะนำตัวเองว่าบลูบลูเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาหวานน่ารักและอายุอ่อนกว่าลูกปัดอย่างเห็นได้ชัดจากการที่เด็กหนุ่มยังใส่เครื่องแบบชุดนักศึกษามาหาด้วยท่าทีกระหืดกระหอบจากการเดินทางมาพี่คงจะเป็นพี่ลูกปัดใช่ไหมครับผมชื่อบลูนะผมก็ขอมาให้คุณปีนครับเมื่อลูกปัดนำของจากบลูมาให้กับปินปินก็มีสีหน้าที่พอใจมากเพราะของที่บลูฝากลูกปัดมาให้เป็นวัตถุดิบทำขนมตัวใหม่จากร้านตระกูลต้องคำสาบเหมือนกันแถมยังต้องใช้เวลาอยู่นานกว่าจะได้ตัววัตถุดิบทดลองนี้มาลูกปัดคราวนี้ลูกค้าสั่งทำขนมหวานอะไรเหรอรอบนี้เป็นเซตเดฟุกุข้าวเน่ากับคาราเมลมัคคิอาโต้เผยตัวตนค่ะลูกค้ารายนี้เลือกได้ดีนี่นะพอดีเลยฉันจะได้ทดลองตัววัตถุดิบใหม่ที่เพิ่งสั่งมาด้วยในการทำขนมหวานลงทันครั้งนี้ปิ่นเป็นคนลงมือทำเองเพราะถือเป็นการทดสอบวัตถุดิบชนิดใหม่ที่เขารอมาเป็นอาทิตย์วัตถุดิบในการทำตัวแป้งไดฟุกุก็คือแป้งสาลีชนิดพิเศษที่สั่งมาลูกปัดมองปิ่นที่นวดแป้งอย่างตั้งอกตั้งใจถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าตัวแป้งวัตถุดิบหลักที่ได้มาทำจากอะไรแต่เธอก็เกิดความคิดอยากที่จะลองทำดูบ้างมองด้วยสายตาแบบนี้เธออยากทำบ้างใช่ไหมล่ะลูกปัดได้ไหมล่ะคะคุณปินฉันอยากจะลองนวดแป้งบ้างนะ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 ไม่อยากรู้ว่าเธอขี้อ้อนนะเนี่ยมาใกล้ๆสิเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีนวดแป้งให้เองลูกปัดเดินเข้ามาอย่างว่าง่ายปินสอนให้เธอนวดแป้งเบาๆสลับกับกดน้ำหนักแรงเป็นระยะโดยต้องนวดไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งจะจับตัวเป็นก้อนลูกปัดตั้งใจฟังในสิ่งที่ปินสอนแต่ก็อดที่จะใจเต้นรัวไม่ได้เมื่อหันไปเห็นว่าหน้าของเธอกับปินอยู่ใกล้ชิดกันมาแถมตัวของอีกฝ่ายยังยืนแนบอยู่ด้านหลังราวกับกอดเธอไว้เ
หน้าของคุณปิ่นใกล้เกินไปแล้วนะคะเข้าใจที่สอนบ้างหรือเปล่าลูกปัดเข้าใจค่ะคุณปิ่นเมื่อเห็นว่าลูกปัดน่าจะพอเข้าใจแล้วปิ่นก็ปล่อยให้ลูกปัดเข้ามารับช่วงต่อเพื่อไปทำคาราเมลมัคคิอาโต้เผยตัวตนเขาแอบมองลูกปัดที่มุ่งมั่นกับการนวดแป้งไดฟุกุด้วยความเอ็นดูจนเผลอยิ้มออกมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้รู้แค่ว่าพอเห็นลูกปัดทำท่าอ้อนใส่เขาแล้วก็น่ารักดีไปอีกแบบไดฟุกุข้าวเน่าสอดไส้สตรอเบอรี่ถั่วแดงทำจากแป้งสูตรพิเศษที่มาจากร้านตระกูลต้องคำสาเช่นเดียวกับร้านของปินจับคู่กับคาราเมลมัคคิอาโต้เผยตัวตนที่ทำจากเมล็ดกาแฟคั่วสดผสมกับเลือดของนกพิราบซึ่งเป็นสูตรพิเศษของน้าขนมหวานมูนสวีทเมื่อถึงวันครบรอบ5ปีบริษัทภูมิก็พาน้ำเงินประธานบริษัทมาฉลองที่ร้านขนมหวานมูนสวีทลูกปัดจึงนำของหวานมากมายมาเสิร์ฟและแน่นอนว่าเมนูพิเศษอย่างไดฟุกุก็ถูกเสิร์ฟมาตรงหน้าน้ำเงินและคาราเมลมัคคิอาโต้ให้กับเมจิพนักงานผู้หญิงที่นั่งข้างๆทานขนมให้อร่อยนะคะนี่ค่ะเมนูไดฟุกุสูตรพิเศษจากทางร้านจับคู่กับคาราเมลมัคคิอาโต้ดีมากดีมากหน้าตาน่าทานดีนี่นะลองทานดูก่อนสิครับคุณน้ำเงินนี่เป็นเมนูพิเศษที่ผมตั้งใจสั่งให้เลยนะครับโหยคาราเมลมัคคิอาโต้ก็น่าทานจังเลยค่ะคุณน้ำเงินเมจิขอชิมนะคะเอาสิปกติผมไม่ทานกาแฟหวานๆอยู่แล้วนะและน้ำเงินก็ทานขนมไดฟุกุสูตรพิเศษเข้าไปรสชาติหอมหวานของสตรอเบอรี่ตัดกับตัวแป้งเหนียวนุ่มทำให้น้ำเงินทานเข้าไปจนหมดจานในขณะที่เมจิก็ดื่มคาราเมลมัคคิอาโต้ที่หอมไปด้วยกลิ่นเมล็ดกาแฟกับคาราเมลจนหมดแก้วแหมขนมไดฟุกุที่คุณภูมิสั่งให้ผมเนี่ยมันอร่อยจริงๆเลยนะครับสงสัยว่าวันหลังผมควรจะต้องมาอุดหนุนหน่อยแล้วล่ะนั่นสิคะหัวหน้าคาราเมลมัคคิอาโต้ก็ไม่หวานเกินไปแถมยังหอมมากด้วยล่ะค่ะทั้งภูมิและพนักงานคนอื่นที่เหมือนจะทานขนมตามปกติต่างก็แอบมองสองคนนั้นทานขนมเข้าไปด้วยสายตาที่เรียบนิ่งราวกับลุ้นอะไรบางอย่างฉับพลันตามตัวของน้ำเงินก็เริ่มมีกลิ่นตัวหนักโชยไปทั่วทั้งบริเวณร้านแต่ยังไม่ทันที่น้ำเงินจะเดินออกจากร้านร่างของเขาก็เริ่มมีความหนืดคล้ายกับแป้งไดฟุกุที่เขาทานเข้าไปเป็นผลจากการที่เขาเป็นถึงเจ้าของบริษัทแต่กลับมีนิสัยช่อโกงนำเงินของบริษัทไปใช้จ่ายส่วนตัวแล้วบางครั้งยังโกงเงินเดือนพนักงานด้วยดังนั้นการที่ตามตัวของน้ำเงินต้องอยู่ในสภาพนี้เพื่อสะท้อนตัวตนที่ได้ทำผิดในเรื่องของการตนีถี่เหนียวและยักยอกเงินซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทนั่นเองส่วนเมจิที่ดื่มคาราเมลมัคคิอาโต้เผยตัวตนเข้าไปก็เป็นพนักงานฝ่ายบัญชีที่ช่างประจบประแจงหรือที่ในวงการการทำงานเรียกว่าเลียแข้งเลียขาจนทำให้ได้เลื่อนขั้นเร็วกว่าพนักงานคนอื่นในบริษัทแถมยังได้เงินเดือนเพิ่มและโบนัสทุกเดือนแถมยังรู้เห็นเป็นใจอาศัยตำแหน่งบัญชีให้น้ำเงินยักยอกเงินไปได้ง่ายๆฮีราของเธอจึงค่อยๆเปลี่ยนเป็นปลิงเพื่อสะท้อนตัวตนของตัวเองที่ชอบเกาะเพื่อหวังผลประโยชน์เอาเข้าตัวเองอย่างเห็นแก่ตัวว้ายทำไมยายเมจิถึงได้กลายเป็นปิงล่ะน่ากลัวยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับก็ได้แต่หวังว่าสองคนนั้นจะปรับปรุงตัวเองแล้วก็เลิกโกงเงินของบริษัทก็พอแล้วล่ะครับเงยนวดแป้งไดฟุกุซะปวดมือเลยอ่ะไหนๆพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดตื่นสักเที่ยงเลยก็ละกันเมื่อเสิร์ฟขนมหวานลงทันให้ลูกค้าหลายล่าสุดเสร็จลูกปัดก็ขอตัวกลับมานอนที่บ้านตั้งแต่ตอนเย็นเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดพอดีถึงวิธีการทำไดฟุกุข้าวเน่าจะทำไม่ซับซ้อนหากเทียบกับขนมระดับสูงอื่นๆมากนักแต่ก็ทำให้เธอเมื่อยมือจากการที่ต้องกวนแป้งอยู่ร่วม5ชั่วโมงโดยไม่ได้พักมือ
ทว่าพอถึงเวลา 7:00 น.ของอีกวันลูกปัดก็ต้องงัวเงียเมื่อได้ยินเสียงของน้าผิงมายืนเคาะประตูหน้าห้องลูกปัดลูกปัดตื่นได้แล้วลูกเออน้าผิงวันนี้วันหยุดนะหนูขอนอนต่อนะอ้าววันนี้วันหยุดแล้วทำไมนะเห็นรถเจ้านายของเรามาจอดรอตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วล่ะคุณปิงวันนี้ร้านหยุดนี่คะทำไมถึงได้รีบไปอาบน้ำแต่งตัวซะสิเธอคงไม่อยากจะไปเที่ยวกับฉันในสภาพชุดนอนแบบนั้นหรอกนะใช่ไหมลูกปัดพูดอะไรไม่ออกเมื่อเห็นว่าที่ที่ปินพาเธอมาก็คือร้านคาเฟ่น้ำตกเจลากูนซึ่งเป็นคาเฟ่ที่เธออยากมาหลายครั้งและทันทีที่ทั้งสองคนถึงร้านก็มีผู้ชายหน้าตาดีท่าทางเจ้าเสน่ห์คนหนึ่งออกมาต้อนรับส่วนคนที่ตามจอมออกมาก็คือบลูเด็กหนุ่มที่นำของมาให้ลูกปัดฝากไว้ให้ปินที่ร้านเมื่อวันก่อนลูกปัดจึงได้รู้ว่าตัวแป้งที่ปินสั่งจากจอมมาเพื่อทำไดฟุกุเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่ทำด้วยข้าวสาลีเน่าบุรวมกับกระดูกบดแหลกจากซากศพในขุมนรกสูตรของทางร้านเจลากูนเพื่อทำการทดลองในการทำตัวขนมหวานลงทันตัวใหม่จอมนี่ลูกปัดพนักงานของร้านฉันเองยินดีที่ได้พบนะครับผมชื่อว่าจอมเป็นเพื่อนสนิทของปินตั้งแต่ไปเรียนทำขนมด้วยกันมานะครับส่วนนี่มีชื่อว่าบลูเป็นผู้ช่วยของผมเองทั้งสองคนน่าจะเคยเจอกันแล้วเชิญทางนี้เลยครับวันก่อนคุณปินได้โทรมาจองที่นั่งพิเศษไว้ให้พี่ลูกปัดแล้วล่ะครับร้านคาเฟ่เจลากูเป็นร้านคาเฟ่น้ำตกรอบร้านมีแต่น้ำตกสีฟ้าใสลมลื่นตกแต่งด้วยต้นไม้ดอกไม้ดูลมลื่นที่เน้นขายขนมไทยหน้าตาน่าทานเป็นหลักและยังมีจุดขายของร้านที่ค่อนข้างแตกต่างจากร้านขนมมูนสวีทปกติแล้วจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ปิ่นได้โทรมาจองกับจอมโดยตรงเพื่อเหมาร้านเป็นเวลาครึ่งวันเพราะเขาไม่ชอบความวุ่นวายเท่าไหร่นักตาสบายกันเลยนะถ้าเกิดว่าขาดเหลืออะไรก็บอกลูกเขาได้เลยในขณะที่ลูกปัดกำลังตักขนมเสน่ห์จันทร์เข้าป่าอยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนถูกแอบถ่ายเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมองก็พบว่าปิ่นได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเธอซึ่งเป็นตอนที่เธอกำลังกินขนมอยู่พอดีคุณปิ่นถ่ายฉันทำไมล่ะคะลบเดี๋ยวนี้เลยนะ ไม่ฉันจะถ่ายเอาไว้ว่ามีคนงองแงได้มาเที่ยวสมใจแล้วนี่คุณปิ่นรู้เหรอคะว่าฉันอยากจะมาเที่ยวที่นี่ก็ตอนนั้นเธอวายเสียงดังแถมยังเอาไอจีของร้านทักเพื่อนเธอไปอีกไม่รู้ก็แปลกแล้วคุณปินนะถ้าเกิดว่าเธอชอบที่นี่ฉันจะพาเธอมาบ่อยๆก็แล้วกันนะดีไหม